ข่าวกันมาว่าถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เทมาเลยละโยมนะเทมาเลยช่าลุงงอกเนี่ยตะลุยอยู่แล้วนะครับไม่ได้สนหรอกครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่จริงผ่ามาเลยฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่จริงมาเลยเปรี้ยงมาเลยจะรู้ไผเป็นไผไปเลยทีนี้งั้นให้มันรู้เร็วรู้แรดไปซะเลยเฮ้ยลุงลุงงั้นไม่ได้นะรู้ไหมคนติดตามเขาเท่าไหร่ใจเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมจบเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกดีไหมพี่ใช่ไหมพอได้ความตรงนี้ก็ชะงักเลยจริงเว้ยต่อไปก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก่อนที่ไปถึงตรงนั้นอย่าลืมเด้อสูดหายใจเข้าไปลึกๆหยุดกลั้นก้มขมิ้วท้องยืดตัวหงายหน้าไปนู่นท้องฟ้าดาดฟ้าหลังคาบ้านนู่นสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายสักประมาณ3วินาที5วินาทีว่าอะไรก็สาวเลยทีเนี้ยซุปเปอร์ชาร์จว่าอะไรก็นั่งพักให้สบายหายใจตามปกติจากนั้นก็มายืนขึ้นยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาแหละพระมหากษัตริย์กระโดดเย๋งๆหย่อยๆในแนวดิ่งเอาให้เหงื่อแตกเหงื่อแตนนะชะจากนั้นจะไปทำอะไรก็ทำไปจะหลับจะนอนตามอัธยาศัยเราจะรู้ว่าตื่นขึ้นมาแล้วมันคนละเวอร์ชันมากที่แน่ครับฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงหรือฟังเสียงลุงออกจากขันขอทานกันแล้วกันดีไหมเพ่ถ้าดีใส่สมอนท็อกนะของเสียมหูนะค่อยๆฟังให้ละเมียดนะฮะฟังให้ได้ประมาณสัก45วินาทีถึง1นาทีแล้วจะรู้ว่าเสียงนั้นสำคัญชะไหนแล้วก็เสียงนี้มาจากที่ใดคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองมาจากลุงงอกเทียวเอเนจีจ้าเสียงนี้มาจากไหนถ้าลุงบอกว่าเสียงนี้มาจากธรรมชาติแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นดีเห็นงามด้วยไหมเนี่ยนะหรือว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระทบกันเสียงดังเปรี้ยงมนุษย์ในโลกวันนี้ 7-8,000 ล้านคนคิดเปอร์เซ็นต์เนาะ 100% ประมาณ 90% หรือ 95% ไม่น่าจะน้อยกว่า 95% มักจะตอบว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระแทกกระทบกระทันกันเช่นนี่แหละครับมนุษย์ในโลกนี้จะตอบไม่น่าจะน้อยกว่า 95% จะตอบได้แค่เห็นแค่ตาว่าของสองสิ่งกระทบกระแทก